วรรณครับวันนี้อาจารย์จะมาสาธิตแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับการปั้นพอร์ตเทรตนะครับวันนี้เป็น EP 10แล้วนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของดีเทลรายละเอียดต่างๆในส่วนที่เป็นอวัยวะภายในบริเวณใบหน้าของเรานะครับเป็นหลักเลยนะครับวันนี้เราจะปั้นตาก่อนอาจารย์จะสอนปั้นตาปั้นจมูกนะครับปั้นปากนะครับแล้วก็ปั้นหูพอเสร็จแล้วเราก็จะมาดูในเรื่องของหน้าผากแล้วก็ผิวหนังที่มันมาห่อหุ้มกล้ามเนื้อตรงนี้นะฮะลงมาจนถึงคอเดี๋ยวพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็จะมาปั้นผมแล้วก็คิ้วแล้วก็หนวดเล็กน้อยตามแบบที่เขามีนะครับวันนี้มันค่อนข้างยากเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะขอให้นักศึกษาตั้งใจดูในสิ่งที่อาจารย์สอนให้ดีนะครับเพราะสิ่งหนึ่งในการปั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับความยากของมันก็คือความเหมือนก่อนพอเราได้ความเหมือนเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้าใจความเหมือนเข้าใจในเรื่องของบริบทกล้ามเนื้อต่างๆผิวหนังต่างๆที่มันมาห่อหุ้มกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเราอย่างถูกต้องแล้วสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คืออารมณ์ความรู้สึกของพอร์เทรตอันนี้สำคัญความยากของพอร์เทรตมันก็คือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาในตัวงานเพราะนั้นก่อนที่จะมาถึงไอ้ขั้นตอนตรงนั้นความเหมือนต้องมาก่อนนักศึกษาต้องพยายามทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีดีเทลพวกนี้มีความสำคัญมากมันจะมีความสำคัญต่ออารมณ์ความรู้สึกของงานนะครับเพราะนั้นขอนักศึกษาตั้งใจดูนะครับให้ดีก็นักศึกษาครับก่อนที่เราจะทำงานนะครับในเรื่องของดีเทลเนี่ยไอตัวรูปถ่ายที่อาจารย์ได้ถ่ายเอาไว้ในส่วนต่างๆของนักศึกษานะครับความจริงในการทำงานตอนนี้เราทำงานเป็นจุดๆเนาะนักศึกษาก็สามารถที่จะดูจากแท็บเล็ตหรือว่ามือถือได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มองภาพรวมนะมันจะมองในส่วนของดีเทลแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกเลยนะครับในการที่จะมองในมือถือแต่ความจริงอาจารย์ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในมือถือเนี่ยมันบางทีมันไม่นิ่งนะครับสู้เราปริ้นออกมาในลักษณะแบบนี้ครับเอาเป็นแค่ A4 ก็พอไม่ต้องถึง A3 นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการถ่ายเจาะในส่วนของดีเทลในส่วนนั้นๆเนี่ยที่อาจารย์ถ่ายไว้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนักศึกษาปริ้นมาในลักษณะ A4 เนี่ยก็พอละเพื่อให้เห็นโครงง่ายๆวิธีการแปะรูปแบบนี้มันจะทำให้เรานิ่งกว่ามองง่ายกว่าไม่ใช่แบบทำไปแล้วก็ดูไปทำไปดูไปเนี่ยบางทีการก้มๆเงยๆเนี่ยบางทีมันจะไม่นิ่งมันอาจจะทำให้เราผิดพลาดได้ง่ายแต่ลักษณะของการตึกแบบเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยสังเกตในส่วนของดีเทลได้ง่ายกว่ามันนิ่งกว่านะครับแล้ววิธีการเรียนเนี่ยอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยก็จะเรียนแบบตาด้านซ้ายก็ฝั่งซ้ายนะครับตาด้านขวาก็ฝั่งขวานะครับในมุมที่สำคัญในส่วนของดีเทลที่อาจารย์ถ่ายไว้ก็คือรายละเอียดของตาด้านซ้ายรายละเอียดของตาด้านขวานะครับแล้วก็ด้านบนเราก็จะเห็นความโค้งของเปลือกตานะครับแล้วก็ด้านล่างเราก็จะเห็นความโค้งของเปลือกตาแล้วก็แก้วตาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้สำคัญหมดเลยนะครับนักศึกษาจัดเรียงแบบนี้ก็ได้ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็บนแล้วก็ล่างนะครับการทำงานของคุณก็จะง่ายขึ้นนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของดีเทลรายละเอียดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปั้นตาก่อนเลยนะครับก่อนที่นักศึกษาจะปั้นตานะครับนักศึกษาจะต้องมีวิธีการเช็คเนาะเส้นแกนนะครับเส้นแกนของรูปทรงใหญ่หายนะครับนักศึกษาอันนี้ต้องกลับมาเพราะมันจะเป็นตัวเช็คเรื่องของซ้ายขวานะครับหัวตาเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องห่างเท่ากันนะครับนักศึกษาต้องเช็คนะครับต้องมีวิธีการวัดนะครับต้องฝึกวัดนะครับวิธีการวัดก็ง่ายๆนะครับใช้ไม้ปั้นน่ะเทียบนะครับเทียบหัวตามาถึงเส้นแกนนะครับแล้วก็มาร์คตำแหน่งเอาไว้แล้วก็มาวัดกับอีกฝั่งนึงว่ามันใช่ไหมมันถูกต้องไหมนะครับตำแหน่งของหางตานะครับวิ่งเข้าหาเส้นแกนฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายได้เท่านี้ฝั่งขวาถูกต้องไหมนะครับวิธีการเช็คแล้วก็ตำแหน่งของหัวตาเนี่ยต้องหาอะไรตรงๆนะครับมาเทียบมาเช็คนะครับว่าหัวตาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่าหางตาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่านะครับเช็คให้ดีนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมีความใกล้เคียงและก็ถูกต้องมากที่สุดนะครับต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับความจริงเลยตรงนี้มันเป็นส่วนของโครงสร้างนะครับมันควรจะเช็คตั้งแต่โครงสร้างแล้วแต่ก่อนที่เราจะเก็บดีเทลเราควรจะเช็คแบบนี้อีกสักครั้งนึงนะครับเพื่อความชัวร์อ่ะตอนนี้มาดูวิธีการปั้นในรายละเอียดของตามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะปั้นตานะครับนักศึกษาต้องดูในเรื่องของเชฟก่อนนะครับเชฟของลูกตาเขานะครับลักษณะตาลักษณะรูปทรงของลูกตาของคุณลุงเขานะครับหัวตานะครับหัวตา
จะต่ำกว่าหางปลานะครับนักศึกษาต้องดูให้ดีนะครับลักษณะนะครับจับเชฟเขาให้ได้ก่อนนะครับเช็คครั้งหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไปมองตรงที่เป็นตัวที่เป็นแก้วตาข้างในนะครับดูตรงเปลือกตาก่อนนะครับดูตรงขอบก่อนนักศึกษาต้องมีเครื่องมือตัวเล็กตัวนี้นะครับตัวจิ๋วตัวเนี้ยเพราะมันจะต้องเก็บเข้าไปในส่วนที่เป็นรายละเอียดในร่องลึกตัวนี้จะทำงานได้ดีกว่านะครับบางทีถ้าเรามีตัวขนาดเล็กแบบนี้บางทีมันเข้าซอกเข้าอะไรไม่ได้นะครับอาจจะต้องมีตัวนี้อีกสักตัวหนึ่งนะครับนี่ก็เก็บเชฟเขานะครับพอถึงขั้นตอนนี้นะครับนักศึกษาสามารถทำทีละแก้วตาทีละดวงตาได้นะครับอย่างของอาจารย์ก็จะเลือกทำฝั่งตาข้างขวาก่อนแล้วแต่ถนัดนะครับอันนี้ไม่มีสูตรนะครับเพราะว่าเราเช็คโครงสร้างโดยรวมแล้วตอนนี้เราก็ในส่วนของรายละเอียดหัวตานะครับนักศึกษาหัวตาทิ่มลงมานะครับทิ่มลงมาดูเนี่ยดูไอ้กรอบตรงนี้ก่อนเช็คกรอบตรงนี้ให้ถูกต้องก่อนนะครับเช็คกรอบตาก่อนว่าเชฟรูปทรงความโค้งของเขาเนี่ยถูกต้องไหมพอมาหัวตาเสร็จแล้วก็มาเปลือกตาล่างนะครับเปลือกตาล่างเชฟเปลือกตาล่างเป็นยังไงโค้งรับยังไงตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับอันนี้คือตำแหน่งหัวตานะครับแล้วพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาพยายามถอยตัวเองมาดูในระยะไกลนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับรูปนะครับโอเคพอตาฝั่งนี้เสร็จแล้วก็ทำตาอีกฝั่งหนึ่งครับต้องดูเรื่องความเท่ากันด้วยนะครับเช็คให้ดีนะครับเอาเชฟให้ได้ก่อนนะครับเอารูปทรงของลูกตาตรงเปลือกตาเนี่ยให้ได้ก่อนตำแหน่งของหัวตาต้องเท่ากันนะครับลงมาเท่ากันนะครับขึ้นมานะครับลงมาเล็กน้อยนะฮะลงมาเล็กน้อยนะครับมันจะทิ่มลงนะฮะหัวตาส่วนใหญ่แล้วจะจิ้มลงนะครับจะจิ้มลงลักษณะหัวตาจะต่ำกว่าหางตานะครับแล้วก็อันนี้พอเราทำซ้ายขวาเราก็ต้องเช็คความเท่ากันด้วยนะครับถอยมาดูในระยะไกลนะครับเพื่อที่จะเช็คความเท่ากันของสองฝั่งนะครับซ้ายแล้วก็ขวาตัวนี้สำคัญมากนะครับตัวเล็กเนี่ยตัวจิ๋วฮะมันจะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับนักศึกษาก้มดูเพื่อที่จะดูความลึกนะครับไม่ใช่ฝั่งนี้ลึกและฝั่งนี้ตื้นนะครับเวลาลึกมันต้องลึกเท่าๆกันนะครับการก้มดูนะครับแล้วก็เงยขึ้นมาดูเนี่ยเราจะทำให้เราสังเกตในเรื่องของความลึกได้ดีนะครับต้องก้มดูด้วยนะครับหัวตานะครับหัวตาลงมาแก้วตาอย่าเพิ่งไปกังวลมากนะครับเอาเชฟก่อนนะครับเอาเชฟถอยตัวเองมาในระยะไกลแล้วก็ดูในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดความเท่ากันนะครับสองฝั่งเท่ากันไหมจากหัวตาวิ่งเข้าหาเส้นมีความกว้างเท่าไหร่สเปซตรงนี้เท่าไหร่ต้องเท่ากันนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ลึกเท่ากันก้มดูนะครับแล้วก็เงยขึ้นไปสังเกตความลึกสองข้างนี้เท่ากันไหมนะครับหางตาโอเคทุกอย่างโอเคเชฟโอเคแล้วพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วตอนนี้ก็เข้าไปสู่ในดีเทลนะครับในรายละเอียดตอนนี้มาดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทำฝั่งด้านตาด้านขวาก่อนนะครับตาด้านขวาของหุ่นก่อนนะครับตอนนี้นักศึกษาเราสังเกตเปลือกตานะครับตอนนี้โครงสร้างเราโอเคละส่วนรายละเอียดของผิวหนังช่วงบริเวณเปลือกตานะครับเปลือกตาจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวหน้าผากกับตัวดั้งตรงนี้มันจะมีหนังนะครับมันจะมีหนังที่ห้อยตกลงมาเชื่อมโยงกันระหว่างเปลือกตากับบริเวณโหนกคิ้วตรงนี้นะครับนักศึกษาเติมเนื้อดินนะครับดูนะครับค่อยๆดูนะครับมันจะมีลักษณะการหย่อนย้อยลงมาตรงนี้นะฮะ
จากความเป็นสันกระดูกตรงนี้ผิวหนังมันจะหย่อนย้อยลงมานะครับเชื่อมโยงกับหนังบริเวณเปลือกตาบนนะครับมันจะไม่ได้แบบคัดเลยนะครับมันจะแบบไม่ได้ลงมาเป็นสันเลยนะครับแต่ว่ามันพอคนอายุเยอะเนี่ยมันจะมีความหย่อนยานของผิวหนังตรงนี้ลงมานะครับรักษาดูตรงนี้ให้ดีนะครับเติมนะครับเติมเนื้อดินนะครับแล้วก็ความอ้วนนะครับความโค้งหรือว่าลักษณะของหนังเปลือกตาบนนะครับตอนนี้เราจะสังเกตได้จากมุมด้านล่างนะครับนักศึกษามองมุมด้านมุมเสยนะครับในแบบตรงนี้เราจะเห็นความอ้วนของตัวเปลือกตานะครับด้านบนดีว่ามันจะมีลักษณะอ้วนขนาดไหนนะครับนะครับเติมนะครับเติมเนื้อตรงเปลือกตาบนนิดนึงนะครับลักษณะผิวหนังแบบวิ่งผ่านมาแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นรอยยับรอยย่นเนี่ยก็จะวิ่งมาแบบนี้ครับนะครับจะวิ่งมาแบบนี้อันนี้เราก็ค่อยๆเก็บครับนักศึกษาดูมุมเงยด้วยนะครับดูมุมเงยเราจะเห็นลักษณะความหนาของตัวเปลือกตาตรงนี้นะครับพอถึงตรงนี้มันจะมีลักษณะของเปลือกตานะครับขอบตานะครับขอบตาจะมีลักษณะม้วนเข้าไปนะครับตรงนี้นักศึกษาเติมเนื้อดินตรงนี้นิดนึงนะครับดูจากในรูปมันจะมีลักษณะของการม้วนเข้าไปนะครับมันมาขดอยู่ตรงนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปนะครับดูให้ดีนะครับตรงนี้ดูให้ดีนะฮะลักษณะวอลลุ่มตรงนี้สวยเลยนะครับของแบบค่อนข้างสวยเลยนะครับการเข้ามาแล้วก็มุดเข้าไปนะครับเข้ามาแล้วก็มุดเข้าไปกลายเป็นรูปทรงของตัวแก้วตาตรงนี้นะครับตรงเปลือกตาตรงนี้ดูให้ดีนะครับสวยเลยนะครับของแบบตรงนี้จะลึกหน่อยแต่พอมาถึงบริเวณหัวตาตรงนี้หนังมันจะห่อหุ้มตรงนี้เยอะทำให้เส้นตรงนี้มันไม่ค่อยเข้มแล้วนะฮะมันจะตื้นๆลงนะครับมันจะตื้นลงมันจะไม่เข้มมันจะมาลึกตรงบริเวณดั้งเท่านั้นเองนะฮะจะลึกตรงบริเวณดั้งนะครับรายละเอียดอย่าเพิ่งไปมองนะครับมองแค่ลักษณะวอลลุ่มคร่าวๆก่อนรายละเอียดของรอยยับรอยย่นอะไรพวกนี้อันนั้นคือดีเทลนะดีเทลที่รายละเอียดมันลึกลงไปอีกเราอย่าเพิ่งไปมองนะครับมองแค่โครงสร้างของหนังก่อนแบบคร่าวๆก่อนใต้ตาตรงนี้นิดนึงตรงหางตานะครับมันจะมีความอูมเยอะที่สุดเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณหางตานะครับเนื้อของถุงใต้ตาจะหนาหน่อยนะครับจะหนาหน่อยมุมด้านล่างที่มองเสยขึ้นไปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นความโค้งของตัวแก้วตาได้เป็นอย่างดีนะครับความหนาของตัวเปลือกตาด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์จะเสริมตรงบริเวณหัวตานะครับพอเรายกเนื้อตรงนี้ขึ้นมาทำให้ตัวแก้วตาฝั่งนี้ดูจมไปนะครับอาจารย์ก็จะเติมตรงนี้ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ต้องดูในเรื่องของโครงสร้างใหญ่เป็นหลักด้วยนะไม่ใช่เติมจนตามันอูมขึ้นมาเหมือนตาโบ๋อย่างเงี้ยนะครับเหมือนตาทะล้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหรือว่าไอ้ตัวแก้วตามันหายไปเหมือนคนตาโบ๋อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับต้องดูเหมือนกันนะครับต้องดูทุกมุมนะครับไม่ได้เหมือนกันครับถ้าไอ้ตัวแก้วตาเนี่ยมันไม่เต็มเนี่ยแก้วตาต้องเต็มนะครับ
ันนี้ก็ได้เนื้อที่ค่อนข้างโอเคแล้วครับตอนนี้ก็ไปทำอีกฝั่งหนึ่งนักศึกษาต้องมองจากข้างล่างขึ้นไปนะครับจะเห็นความโค้งของแก้วตานะครับนักศึกษาต้องสังเกตให้ดีนะครับความโค้งของเราถูกต้องไหมถ้าความโค้งเราไม่ถูกต้องผิดนะครับงั้นเราจะต้องแก้ไขตรงนี้นะครับในการเพิ่มวอลุ่มให้มีความโค้งนะครับของแก้วตาให้มันถูกต้องตามแบบนะครับดูมุมเงยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาเข้ามาดูในส่วนของวอลลุ่มดวงตานะครับที่อาจารย์ได้ทำเอาไว้แล้วนะครับนักศึกษาลองสังเกตไอ้ตรงบริเวณเปลือกตานะครับเนี่ยฮะตรงบริเวณเปลือกตาที่อาจารย์ได้ทำเอาไว้นะครับการพับนะครับของตัวเปลือกตาบนนะครับนักศึกษาลองสังเกตนะครับจากรูปเห็นไหมฮะลักษณะของเปลือกตาที่วิ่งเข้าไปแล้วม้วนนะครับม้วนเข้าไปแล้วเกิดรอยยับตรงเนี้ยเกิดเป็นเส้นดอกอิ้งขึ้นมาแล้วก็ตรงขอบตาอันนี้คือขอบตานะฮะขอบตาบนนะครับขอบตาบนลงมาเป็นหัวตาแล้วก็วิ่งเข้ามาถึงเปลือกตาล่างตรงนี้ขอบเปลือกตาล่างซ้อนเข้าไปนะครับสอดเข้าไปในบริเวณเปลือกตาบนนะครับตรงนี้นักศึกษาดูให้ดีนะครับลักษณะแล้วดูที่อาจารย์ทำนะครับเห็นไหมฮะตรงบริเวณเปลือกตาบนนะครับม้วนเข้าไปจนเกิดเป็นขอบตาบนขึ้นมานะครับมีการทับซ้อนกันนะครับแล้วก็หัวตาวิ่งเข้ามาเปลือกตาล่างนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปตรงเปลือกตาบนจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมฮะนะครับดูแบบอีกครั้งนึงนะครับดูแบบอีกครั้งนึงนะครับจะต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับนักศึกษาดูให้ดีนะครับตาอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับสอดเข้าไปนะครับนะครับนะครับถอยมาดูในระยะไกลนะครับและสิ่งที่นักศึกษาต้องสังเกตอีกทีก็คือความเป็นแก้วตานะครับความยากก็คือพยายามทำให้แก้วตาทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความสูงเท่ากัน
นักศึกษาจะต้องก้มดูแบบนี้นะครับก้มดูแบบนี้เพื่อที่จะเห็นอะไรเพื่อที่เห็นความโค้งของตัวเปลือกตาบนกับตัวแก้วตานะครับนักศึกษาจะสังเกตเห็นความโค้งของตัวเปลือกตาบนนะครับแก้วตาแล้วก็เปลือกตาล่างได้เป็นอย่างดีก็คือมุมนี้ของแบบที่อาจารย์ถ่ายไว้แล้วนะครับเราจะเห็นความโค้งอย่างชัดเจนนะครับมาดูตรงนี้ให้ดีนะครับเราจะเห็นความโค้งตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับความโค้งของตัวแก้วตาเห็นไหมฮะความโค้งของตัวเปลือกตาบนความโค้งของตัวเปลือกตาล่างมีลักษณะยังไงนะครับเราจะเห็นตรงนี้ชัดเจนนะครับให้นักศึกษาดูจากมุมนี้แล้วก็ปั้นนะครับดูความโค้งตรงนี้ให้มันถูกต้องนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่นักศึกษาต้องสังเกตอีกครั้งหนึ่งก็คือความเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับเมื่อเวลาโดนแสงแบบนี้นะครับแสงจะต้องกระทบกับแก้วตาหรือว่าเปลือกตาเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับเงาที่ตกกระทบก็ต้องมีความหนาเท่ากันเห็นไหมฮะจะไม่มีเงาที่หนากว่าจะต้องเป็นเงาที่มีลักษณะที่เท่ากันแสงโดนแสงเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ใช่ฝั่งหนึ่งโดนแสงอีกฝั่งหนึ่งไม่โดนแสงแสดงว่าฝั่งนี้ต่ำถ้าฝั่งไหนไม่โดนแสงแสดงว่าฝั่งนั้นต่ำนะครับนักศึกษาสังเกตจากแสงอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับคือเวลามองแล้วปุ๊บจะต้องมีลักษณะเท่ากันแบบนี้นะครับเนื้อดินจะต้องเท่ากันไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่ต่ำหรือสูงเกินไปนะครับจะต้องเท่ากันก้มดูนะครับความโค้งเท่ากันนะครับความลึกเท่ากันนะครับสังเกตด้านข้างนะครับแก้วตาจะต้องกลมนะครับด้านบนอยู่สูงกว่าด้านล่างเล็กน้อยนะครับเปลือกตาบนจะสูงกว่าเปลือกตาล่างนะครับลักษณะของผิวหนังนะครับถูกต้องแบบนี้นะครับอันนี้คือผิวหนังของเปลือกตาที่เกือบจะสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้เหลือแค่รอยลายละเอียดปีกย่อยนะครับพวกรอยยับของผิวหนังเท่านั้นเองนะครับส่วนวอลลุ่มเนี่ยใช้ได้แล้วถูกต้องแล้วนะครับต่อไปอาจารย์จะสอนเรื่องจมูกนะครับอันนี้คือตานะครับสิ่งที่นักศึกษาต้องสังเกตอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับต่อไปเป็นจมูกนะครับ